ิสุทธิ์ลั่นเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเต็มที่ที่สุดปัดหากไม่ทันรัฐบาลนี้ก็ไม่ใช่ความผิดการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 16:44 น.วิสุทธิ์ลั่นเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเต็มที่ที่สุดปัดหากไม่ทันรัฐบาลนี้ก็ไม่ใช่ความผิดเมื่อวันที่12ตุลาคมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ทันในรัฐบาลนี้ตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงว่าวันนี้อย่าไปว่าอย่างนั้นเมื่อสว.เห็นต่างกับส.ส.เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงกฎหมายประชามติให้ทำประชามติ2ชั้นขนาดนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมาธิการกมธ.ร่วม2ฝ่ายขึ้นมาซึ่งมีทางออก2อย่างคือตกลงกันได้ในจุดที่ทุกคนยอมรับกฎหมายก็จะเดินหน้าสามารถนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้เพื่อจะมีการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วงต้นปี68พร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและถ้าเห็นต่างกฎหมายก็ตกไปจากนั้นภายใน180วันสภาสามารถเสนอร่างกฎหมายประชามติขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นขณะนี้จึงต้องให้กมธ.ร่วมทำหน้าที่ก่อนก็หวังให้มีการปรับกฎหมายให้ทั้งสองฝ่ายพอใจเพื่อให้กฎหมายสามาไอถาดินหน้าได้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จนายวิสุทธิ์กล่าวว่าเมื่อเราออกเป็นนโยบายตอนหาเสียงรับปากประชาชนว่าจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเพราะเราพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็อยากให้เห็นถึงการทำงานของเราด้วยอบอุ่นหัวใจปูพงษ์สิทธิ์ฝากข้อความซึ้งถึงน้องโนราต่อไปให้เรียกตาว่าป้าบันเทิงวันที่13ตุลาคม2567 12:04 น.ช็อตนี้มีน้ำตาเมรีคัมภีร์ลูกสาวพ่อปูพงษ์สิทธิ์เผยคลิปโมเมนต์อบอุ่นหัวใจเพราะคุณตาปูฝากข้อความสุดซึ้งผ่านคุณยายมาบอกหลานน้องโนราโดยแม่เมรีได้พูดคุยกับน้องโนราว่าตาโทรมาหายายเขาบอกว่าไม่ให้เรียกหนูว่าโนรานะต้องโนราโนราก็คือโนราไม่ใช่โนราตาบอกแล้วตาก็บอกยายด้วยว่าต่อไปนี้ให้หนูเรียกตาว่าปาตาไม่ได้อายนะลูกที่ตาเป็นตาน่ะแต่ตาเขาเห็นว่าหนูน่ะต้องมีปากป้าตารักหนูมากเลยนะเข้าใจไหมฉะนั้นต่อไปนี้เรียกตาว่าป้านะป้าตาน่ารักมากๆเลยลูกรักป้ากับยายให้มากๆนะโอเคไหมโอเคเนอะงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดาไลค์ให้กับความอบอุ่นของครอบครัวนี้ทั้งยังคอมเมนต์กันอีกด้วยว่าโนราไม่ขาดอะไรเลยค่ะแม่มีครบทุกอย่างแล้วน้องเติบโตมาจากแม่ที่เข้มแข็งตากับยายให้ส่งพลังรักครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยค่ะโนราเติบโตมาได้อย่างดีแน่นอนค่ะน่ารักขนาดนี้คุณตาคงหลงหน้าดูนึกถึงตอนตัวเองเลยตอนนั้นมีน้องก่อนเรียนจบพ่อไม่คุยด้วยเลยพอหลานคลอดแล้วพาหลานไปหาคุณตาคุณตาถึงยอมคุยด้วยเข้าใจน้องเมมากโนราคือกาวใจให้คุณแม่กับคุณตาชื่นชมในความเข้มแข็งคุณเมรีมาก
ผู้หญิงตัวคนเดียวกว่าจะผ่านความรู้สึกแย่ๆตามลำพังมาได้คุณเก่งมากๆเมรีคัมพีโนราน้อยหนูต้องภูมิใจในตัวแม่เมมากเมมากนะแม่เมทำทุกอย่างก็เพื่อหนูนะหนูไม่ได้ขาดอะไรเลยนะหนูยังมีตานะตารักโนราน้อยที่สุดที่มาติ๊กตอกเมรีมีเลจิราพรยันตำรวจเร่งคดีดิไอคอนกรุ๊ปเผยจ่อเรียกคืนรางวัลหากใช้ผิดประเภทการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 10:30 น.จิราพรยันตำรวจเร่งคดีดิไอคอนกรุ๊ปชี้ DSI พิจารณายกคดีพิเศษเผยดึงคนนอกสอบปมพาดพิงเทวดาสคบจ่อเรียกคืนรางวัลสาธารณประโยชน์หากใช้ผิดประเภทเมื่อเวลา 8:45 น.วันที่13ตุลาคมที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางสาวจิราพรสิมทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากดิไอคอนกรุ๊ปว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดให้เข้ามาร้องทุกข์ขณะนี้มีคนมาร้องทุก504รายยอดความเสียหาย118ล้านบาทตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสคบได้เข้าไปร่วมสอบสวนเพื่อเร่งสืบหาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดวันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้หยุดทำงานเมื่อคืนวันที่12ตุลาคมอยู่ทำงานกันถึงเวลา23:00 น.มีผู้เข้ามาร้องทุกข์ต่อเนื่องผู้สื่อข่าวถามจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายเข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษจะให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้เข้ามาช่วยดูแลคดีนี้แม้หลักเกณฑ์จะเข้าเงื่อนไขแต่จะยกเป็นคดีพิเศษอยู่ที่การพิจารณาของ DSI ตอนนี้ DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบแต่ขณะนี้ถือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลคดีอยู่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียหายไม่ว่าอยู่พื้นที่ใดสามารถร้องเรียนได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของตนเองและสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 เมื่อถามถึงกรณีที่มีคลิปเสียงปริศนาพาดพิงสคบโดยระบุว่ามีการติดสินบนเทวดาสคบนางสาวจิราพรกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบเพราะอยากให้คนนอกเข้ามาร่วมเพื่อให้โปร่งใสและเป็นธรรมมากที่สุดวันที่15ตุลาคมนี้คงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีการมอบโล่รางวัลให้กับดิไอคอนกรุ๊ปกลายเป็นการการันตีบริษัทเรามีนโยบายกับเรื่องนี้อย่างไรนางสาวจิราพรกล่าวว่าบริษัทดังกล่าวได้บริจาคหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ในช่วงโควิดปี63และในช่วงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสคบส่งตัวแทนเข้าไปเป็นวิทยากรร่วมมีการเสนอชื่อรับรางวัลในปี64แต่เนื่องจากมีโควิดจึงมีการรับรางวัลในปี65เป็นรางวัลในการสร้างสาธารณประโยชน์ไม่ได้เป็นรางวัลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแต่อย่างใดตนจึงให้สคบกลับไปดูข้อเท็จจริงว่าบริษัทนำรางวัลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เช่น
ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าประกอบธุรกิจได้ดีจนได้รับรางวัลหากผิดลักษณะนี้จะขอให้เรียกรางวัลคืนเมื่อถามถึงกรณีนักแสดงที่เป็นพรีเซนเตอร์ดีไอคอนพยายามออกมาให้ข้อมูลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเป็นแค่พรีเซนเตอร์จะทำให้พ้นผิดหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าเป็นสิทธิในการชี้แจงแต่ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีข้อหาที่ชัดเจนคงมีการขยายผลต่อไปอย่างไรก็ตามธุรกิจเช่นนี้เคยมีปัญหาในอดีตและมีการพัฒนาตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปหน่วยงานราชการต้องพัฒนาตัวเองตามสคบ.ก็เร่งทำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเองให้ชัดเจนที่สุดเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนโดยเร็วระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาบูรณาการรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นและดูกฎหมายบางตัวที่ล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์ส่วนจะต้องทำงานเชิงรุกหรือไม่นั้นตนได้กำชับสคบไปว่าเราถือกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากอนุญาตในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเพราะเท่าที่ดูเป็นลักษณะให้บริษัทแจ้งงบการเงินเข้ามาแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบเชิงรุกตรงนี้อยากให้มีการแก้ไขในอนาคต